ต่อจากที่ผมได้อธิบายหลักการของ Cognitive Constructivist นะครับดังนั้นเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยได้เห็นภาพแล้วก็เข้าใจกระบวนการทางพุทธปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความรู้บนฐานของ Cognitive Constructivism นะครับผมก็จะขออนุญาตอธิบายด้วยแผนภาพกระบวนการดังต่อไปนี้นะครับผมว่านี่นะครับผมยกตัวอย่างเหตุการณ์นะครับอันนี้ก็คือสภาพแวดล้อมที่เราเจอนะครับสมมุติว่ามีต้นไม้นะครับแล้วเรากำลังเดินเข้าไปในสวนสาธารณะนะครับแน่นอนครับเราไปเดินในสวนสาธารณะเราก็จะเจอกับนี่ครับสุนัขนะครับว่าเราไปเดินในสวนสาธารณะเราเจอกับสุนัขนะครับโครงสร้างทางปัญญาของเราเนี่ยนะครับก็จะถูกกระตุ้นกับเหตุการณ์หรือสิ่งแวดล้อมหรือวัตถุที่เราเจอจากสิ่งเล้าภายนอกนะครับมาดูครับว่าเมื่อสิ่งเล้าภายนอกนะครับที่เราเผชิญนั้นมันจะกระตุ้นทําให้สิ่งเล้าภายในของเราที่เรียกว่ากระบวนการทางพุทธิปัญญาเนี่ยเกิดการกระตุ้นอย่างไรนะครับในโครงสร้างทางปัญญาของเรามีความรู้เดิมเกี่ยวกับสุนัขอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าสุนัขที่เราเห็นเนี่ยนะครับมีหน้าตาอย่างไรนะครับมีขนมีขาสี่ขามี2หูแล้วก็มีหางใช่ไหมครับเนี่ยเมื่อเราเจอสุนัขโครงสร้างทางปัญญาเดิมเรามีสุนัขอยู่แล้วก็จะเกิดกระบวนการที่ว่า assimilation หรือว่าดูดซึมเข้าไปนะครับเจ้าสุนัขปรากฏว่านอกจากมีขนมีขามีหางมีหูแล้วสุนัขเห่าได้ด้วยนะครับสุนัขเห่าทำยังไงดีมันยังเป็นสุนัขอยู่ไหมสิ่งที่เราเห็นใช่ไหมครับกระบวนการทางพุทธิปัญญาก็จะเกิดการนี่แหละครับแอดข้อมูลเข้าไปในโครงสร้างทางปัญญาที่สุนัขเห่าออกเสียงห้องห้องเนี่ยนะครับก็จะสร้างเป็นโครงสร้างทางปัญญาที่เรียกว่าสุนัขลักษณะแบบนี้นะครับเรียกว่าการดูดซึมก็คือไม่ได้มีการสร้างโครงสร้างใหม่ขึ้นมาแต่เป็นการแอดอินฟอร์เมชันแอดความรู้แอดเพิ่มเติมข้อมูลเข้าไปอยู่ในโครงสร้างทางปัญญาเดิมที่เรามีอยู่แล้วทีนี้เดินไปปรากฏว่าเราไปเจอไอ้เจ้าตัวหนึ่งครับหรือสัตว์ตัวหนึ่งนะครับนะฮะซึ่งเราก็จะเกิดกระบวนการกระตุ้นใช่ไหมครับจากสิ่งเล้าภายนอกเนี่ยไปกระตุ้นสิ่งเล้าภายในของเราว่าเอ๊ะเจ้าสิ่งนี้มันคืออะไรนะครับอ๋อร้องเหมียวนะครับโครงสร้างทางปัญญาเราก็จะเกิดการดูดเข้าไปครับเริ่มดูดเข้าไปก่อนนะครับว่าเอ๊ะมีขนเหมือนกันไหมนะครับมีสี่ขาเหมือนกันมีสองหูเหมือนกันและมีหางเหมือนกันเป็นสุนัขแน่นอนเลยนะครับแต่พอได้ยินเจ้าเนี่ยนะครับส่งเสียงบอกว่าเหมียวเหมียวเป็นยังไงครับโครงสร้างทางปัญญาเดิมกับอ็อบเจกต์ที่เราเห็นในสิ่งแวดล้อมเริ่มขัดแย้งกันแล้วนะครับไม่สามารถที่จะดูดเข้าไปได้เพราะว่าเดิมเนี่ยในโครงสร้างทางปัญญาของที่เรามีเนี่ยเรามีว่าสุนัขต้องเห่าห้องห้องแต่ไอ้เจ้าตัวนี้นะครับมันร้องว่าเหมียวเหมียวนะครับก็จะเกิดการที่เรียกว่าเสียสมดุลทางปัญญานะครับอ้าวไม่พอเจ้าน้องเหมียวเนี่ยนะครับยังสามารถปีนต้นไม้ได้อีกแต่ในโครงสร้างทางปัญญาของเราสุนัขไม่ได้มีว่าสุนัขปีนต้นไม้ได้เพราะฉะนั้นก็จะมีอินฟอร์เมชันสองส่วนแล้วครับที่เป็นยังไงครับไม่สามารถดูดซึมเข้าไปในโครงสร้างทางปัญญาเดิมได้ในกรณีลักษณะอย่างนี้นะครับเราดูดเข้าไปไม่ได้ก็ต้องทำการอะไรครับที่เรียกว่าการปรับโครงสร้างทางปัญญาเราก็จะสร้างโครงสร้างทางปัญญาใหม่ขึ้นมานะครับเป็นเรื่องของสกีมาของแมวขึ้นมาที่แยกออกมาจากสุนัขเนี่ยครับเป็นการอธิบายกระบวนการของ cognitive constructivism เกี่ยวกับการสร้างความรู้ให้ทุกท่านได้เห็นภาพว่ากระบวนการทางปัญญานั้นมีกระบวนการทำงานยังไงเกิดการ activate cognitive process ทำงานกันอย่างไรนะครับทีนี้ทฤษฎีที่2ที่สำคัญนะครับแล้วก็ใช้กันอย่างมากเลยโดยเฉพาะในยุคของสื่อปัจจุบันนี้นะครับในเรื่องของดิจิทัลเทคโนโลยีเรื่องของสื่อสังคมที่เข้ามามีอิทธิพลนะครับต่อการเรียนรู้ของคนในยุคนี้นะครับกลุ่มที่2เนี่ยก็คือทฤษฎีในกลุ่มของ social constructivist นะครับการสร้างความรู้เชิงสังคมนะครับการสร้างสรรค์ความรู้เชิงสังคมทฤษฎีนี้อธิบายอย่างนี้ครับว่าการที่คนเราเนี่ยได้มีปฏิสัมพันธ์นะครับกับบุคคลก็ตามกับสภาพแวดล้อมก็ตามเนี่ยนะครับการกระบวนการที่จะเกิดขึ้นคือการเจรจาต่อรองทางความคิดก็จะเกิดขึ้นเวลาที่เราได้ไปพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับบุคคลอื่นหรือเราไปเรียนรู้ในบริบทอื่นนะครับมันก็จะทำให้โครงสร้างทางปัญญาเดิมของเรานี่มีการขยายตัวมากขึ้นใช่ไหมครับเช่นเรารู้อยู่เรื่องนึงเราไปคุยกับเพื่อนอีกเพื่อนก็จะขยายแนวคิดแต่ละคนก็มาแชร์กันนะครับโครงสร้างทางปัญญาก็ขยายนอกจากการไปปฏิสัมพันธ์ทางสังคมแล้วภาษาสังคมและวัฒนธรรมก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งครับที่ช่วยในการขยาย
การสร้างความรู้จะเห็นว่าความรู้หรือภาษาเนี่ยจะฝังบริบทเมื่อเราพูดคำพูดนี้หรือประโยคนี้ในบริบทที่แตกต่างออกไปความหมายหรือการตีความก็จะแตกต่างออกไปด้วยเพราะฉะนั้นการสร้างความรู้เชิงสังคมเนี่ยก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งครับที่มีความสำคัญนะครับและก็กระตุ้นกระบวนการทางปัญญาขึ้นมาหลักการนี้เราก็เอาไปออกแบบกระบวนการเรียนรู้ที่เรียกว่าการร่วมมือการเรียนรู้นะครับเหล่านี้เป็นต้นที่จะจัดให้ผู้เรียนได้มีการปฏิสัมพันธ์กันเป็นกลุ่มนะครับหรือการใช้สื่อสังคมออนไลน์ Facebook นะครับ LINE พวกนี้ที่เราส่งข้อมูลให้กันทุกวันการพูดคุยกันตัวนี้จะทำให้เราขยายโครงสร้างทางปัญญาอย่างไม่หยุดนิ่งนะครับอีกหลักหนึ่งของSocial Constructivity ที่อธิบายไว้ก็คือเขาเชื่อว่าคนเราเนี่ยมีโซนพัฒนาการในการเรียนรู้แต่ละเรื่องอยู่ซึ่งโซนนี้แหละครับถ้ากรณีที่เราอยู่เหนือโซนนะครับเราสามารถเรียนรู้และก็แก้ปัญหาหรือปฏิบัติภารกิจด้วยตัวเองได้แต่ถ้าเรื่องไหนที่เราอยู่ใต้โซนเรื่องนี้นะครับเราจะไม่สามารถปฏิบัติภารกิจหรือแก้ปัญหาด้วยตัวเองได้จำเป็นจะต้องมีตัวช่วยและทำให้เราสามารถก้าวข้ามผ่านโซนแห่งการเรียนรู้นี้ไปได้นะครับโซนเนี้ยยกตัวอย่างนี้ครับคนเราแต่ละคนเนี่ยจะมีประสบการณ์หรือมีเรื่องที่เรารู้ในโครงสร้างทางปัญญาเนี่ยปริมาณที่ไม่เท่ากันเรื่องไหนที่เราใช้เยอะเรามีบริบทเยอะเราก็จะสามารถที่จะแก้ปัญหาด้วยตัวเองนะครับในขณะที่เรื่องไหนที่เราไม่มีบริบทไม่มีโครงสร้างทางปัญญาไม่มีความรู้เริ่มเรื่องนี้ที่เพียงพอเราก็ไม่สามารถแก้ปัญหาด้วยตัวเองเวลาที่ผู้เรียนไปเผชิญกับสถานการณ์ปัญหาหรือเรียนรู้ในบริบทเราก็จะเจอเหตุการณ์อย่างนี้แหละครับเพราะฉะนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่การสร้างความรู้ด้วยตัวเองจะต้องคำนึงถึงโซนแห่งการเรียนรู้และก็ใช้หลักของโซนนี้เวลาที่เรามาออกแบบเราก็จะใช้สิ่งที่เรียกว่าฐานการช่วยเหลือหรือ scaffolding นะครับดังตัวอย่างนี้นะครับซึ่งมันก็จะมีรากศัพท์มาจากคำว่านั่งร้านนี่แหละครับถึงเราจะมีสีที่ดีขนาดไหนมีช่างทาสีที่เก่งขนาดไหนถ้าเราไม่มีนั่งร้านหรือ scaffolding เนี่ยก็ไม่สามารถขึ้นไปทาสีหรือปฏิบัติงานให้ได้สำเร็จนะครับอันนี้ก็คือที่มาของการที่เรียกว่าองค์ประกอบของฐานการช่วยเหลือนะครับทีนี้มาดูสรุปกันครับว่าจากภาพรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยการสร้างความรู้บนฐานของconstructivism เนี่ยอธิบายว่าเวลาที่เราจะให้ผู้เรียนสร้างความรู้ได้ไม่ใช่ว่าสร้างความรู้แล้วจะเกิดขึ้นมาด้วยตัวเองได้นะครับก็จะต้องเริ่มด้วยการกระตุ้นด้วยปัญญาด้วยปัญหาใช่ไหมครับกระตุ้นโครงสร้างทางปัญญาหรือกระตุ้นด้วยปัญหานะครับตรงนี้ก็จะทำให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการที่เรียกว่าเสียสมดุลทางปัญญาเห็นไหมครับเหมือนที่ผมยกตัวอย่างมาตอนนี้ก็มาจากหลักการของ cognitive constructivist นะครับเมื่อเราเสียสมดุลแล้วทำยังไงต่อครับก็จะเข้าสู่กระบวนการปรับสมดุลทางปัญญาใช่ไหมครับการปรับสมดุลทางปัญญาก็มีหลายวิธีนะครับตั้งแต่การร่วมมือกันให้เราได้เจรจาต่อรองความรู้แลกเปลี่ยนแนวคิดแบ่งปันประสบการณ์การรีเฟล็กการสะท้อนแนวคิดหรือแม้กระทั่งเรื่องของโซน Approximal Development นะครับหรือฐานการช่วยเหลือตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ช่วยให้ผู้เรียนปรับโครงสร้างทางปัญญานะครับปรับเข้าสู่สมดุลนะครับสร้างความรู้ด้วยตัวเองนะครับแล้วก็เกิดเป็นการความเข้าใจที่ลึกซึ้งนะครับ